ู่นี่หือนั่งท้องนายนายเจ้าขาอะไรอะไรของแกวิ่งเป็นแจ็คตื่นไฟใช่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าขาอะไรล่ะผมว่าคุณต่างหากที่ไม่น่าไว้ใจคุณนึกเธอเป็นภรรยาคุณประจักษ์ไม่ได้เป็นภรรยาของคุณสักหน่อยทำไมคุณต้องทำท่าหึงหวงมากผิดปกติด้วยคือคิดว่าเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณนี่ครับผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับคืนผมอยู่นานกว่านี้คงได้อัดหน้าใครบางคนแน่ครับเห็นบ้านมหาศักดิ์เป็นโรงงิ้วหรือไงร้อยวันพันปีไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเพราะมีคนอื่นเข้ามาอยู่หน่อยทำเรื่องบัตรสีอย่าลืมสิลูกชายฉันเป็นผัวหล่อนนี่ถ้าพ่อใหญ่รู้เข้าคงดิ้นตายเพราะเมียเล่นชู้ถึงสองไอ้นี่ไม่ใช่นะครับคุณนี่ทำไม่ได้ผิดอะไรนะครับคนที่ผิดอ่ะไอ้นี่ต่างหากเฮ้ยนี่นายอย่ามาโทษฉันดินายต่างหากแหละที่ปาไข่ใส่ฉันก่อนน่ะถ้านายไม่ปาไข่ใส่ฉันเรื่องแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วนายเอาไข่มาทำไมล่ะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกเห็นหัวหงอกคนนี้บ้างไหมเห็นกันข้ามหัวไปมาไม่มีสมบัติผู้ดีออกไปจากบ้านนี้เลยเราด้วยไปซะงั้นผมลาเลยเดี๋ยวฉันยังไม่ได้บอกให้ไปไหนก็ไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นคุณนายจะต่อว่าอะไรฉันก็ว่ามาสิคะต่อว่าเธอเนี่ยมันจะไปสนุกอะไรถ้าจะต้องต่อว่ากันก็ต้องต่อว่าไปถึงย่าเธอโน่นถึงจะถูกเลี้ยงหลานมาได้เก่งเหลือเกินสันดานเหมือนกันไม่มีผิดมักมากไม่รู้จักพอฉันเป็นผู้หญิงที่รู้จักพอคุณนายเตรียมปี๊บไว้คลุมหัวได้เลยนะคะเพราะฉันจะละเลงมหาศักดิ์กับลูกชายคุณนายให้เละเลยได้ยินไหมได้ยินที่มันพูดไหมมันผิดมาจากที่ฉันคิดไหมได้ยินไหมตายแล้วทำไมได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมแม่เข้าใจผิดหรือเปล่าครับโอริดาเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแม่ก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นหรอกนะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าน่ะว่าหนูวนิดากับนายมนตรีแล้วก็นายอัมพันธ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนี่ถ้าคุณนายออกไปไม่ทันคุณอัมพันธ์กับคุณมนตรีคงชกกันตายไปแล้วเจ้าค่ะคุณพี่คะน้องว่าคุณพี่เชื่อใจวนิดามากเกินไปแล้วนะคะเขาทำแบบนี้ก็เท่ากับว่า
ไม่ให้เกียรติคุณพี่ไม่ให้เกียรติมหาศักดิ์เลยนะคะงั้นเอาอย่างนี้ผมจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองคุณพี่ไปถามเขาแบบนี้เขาจะยอมรับหรอคะว่าเขาอ่ะมีชู้ฉันไม่ใช่คนฟังความข้างเดียวอยู่แล้วแม่คะคุณแม่ว่าคุณพี่เขาจะเชื่อที่เราสองคนพูดไหมคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงที่ฉันมาเนี่ยฉันมาเพราะเรื่องอื่นคือฉันอยากจะชวนเธอไปงานแข่งขันลีลาแห่งสยามแต่เธอคงจะไม่ว่างฉันว่างค่ะฉันอยากไปงานนี้มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสสักทีขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์นึกถึงฉันถ้างั้นจากนี้ไปเราต้องซ้อมเต้นด้วยกันทุกวันจะได้เข้าขากันได้ค่ะงั้นทุกเย็นเรามาเจอกันที่นี่นะคะอ้าวมนตรีว่าไงเฮ้ยฉันมีเรื่องจะบอกนายว่ะท่านบอกพรุ่งนี้แล้วกันรีบไม่ได้มันสำคัญมากเลยนะไอ้ผู้ชายที่มันอยู่หลังบ้านนายมันชอบคุณนิดอำพันเหรออือวนิดากับอำพันเขาเป็นแค่คนรู้จักกันคนรู้จักแหละตัวดีนายไม่เห็นสายตาที่มันมองคุณนิดเหรอวะมันชอบคุณนิดของฉันน่ะเลิกพูดไร้สาระได้แล้วนะไปเจอกันเฮ้ยไอ้จักแล้วสักวันนายจะรู้ว่าที่ฉันพูดมันเป็นความจริงรอคิวก่อนสิโอ้ยนี่ฉันเต้นเองก็ได้เว้ยเออหนูทำตามอืออะไรฉันขอโทษไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่อย่าเกรงนะสิคะปล่อยตัวตามสบายลมหายไหมคุณเต้นเนี่ยคุณคิดถึงอะไรเหรอคะก็พอเวลาที่เต้นฉันก็คิดถึงว่า
จะก้าวเท้ายังไงเดินหน้าหรือถอยหลังนึกแล้วเสียว่าคุณต้องคิดแบบนี้แล้วปกติเขาไม่คิดแบบนี้เหรอก็เพราะว่าเวลาคุณเต้นเนี่ยคุณมัวแต่คิดถึงแต่เรื่องจังหวะเวลาที่คุณเต้นมันถึงได้ดูไม่มีอารมณ์ร่วมกับคู่เต้นยังไงล่ะคะมินน่าล่ะอีฉันถึงได้ว่าเวลาที่มองคุณใหญ่เต้นมันไม่น่าดูซะเลยสู้เวลาที่คุณนิดเต้นไม่ได้เลยค่ะอุ๊ยขอโทษค่ะอีฉันพูดความจริงเราฉันจะต้องแก้ไขยังไงจะพานวนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กับฉันไกลผมไม่คิดว่าคุณพี่จะพาไปงานแข่งขันเดียว